อาถ้าหนูเอาบทลงทุกคนเอาไปพร้อมนะยังยังยังไปโซ่มึงบังพี่นิ่มเปล่าพี่ครูฝากหน่อยลูกได้ค่ะโทษค่ะด้วยแกมันมีปัญหากับใครคนอีกแล้วมันมีปัญหากันแล้วไม่คิดเลยเหมือนวันนั้นเลยพิมจิจ๋าเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยหลังจากกลับมาจากการประกวดเป็นไงบ้างโอ้ยบอกเลยว่าตอนมันจะมีคำถามรอบ head to head speech ใช่ไหมคะเขาถามว่ารู้สึกไงบ้างกับอัลบาเนียคำตอบแรกหนูตอบเขาเลยแบบไม่ทันคิดเลยหนาวมากค่ะ เพราะว่ามันเป็นประเทศที่แบบช่วงที่หนูไปอ่ะมันเป็นช่วงวินเทอร์พอดีช่วงอากาศหนาวอะค่ะแล้วทีเนี้ยกิจกรรมของที่นู่นอะเขาว่าอยากให้นางงามสวยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเขาไม่อนุญาตให้ใส่เสื้อกันหนาว มันหนาวมากแล้วก็กิจกรรมเขาอะค่ะปีนี้มันเป็นแบบโอลิมปิกอะเนาะออกแนวไปทางแบบว่าแข่งกีฬาแล้วก็กิจกรรมชายแท้ค่อนข้างเยอะก็เปิดโลกดีค่ะสนุกดีอย่างเช่นอะไรบ้างกิจกรรมชายแท้ที่เขาให้เรากิจกรรมชายแท้อย่างเช่นก็คือนางงามอ่ะแต่งตัวสวยมากเลยนะแต่พวกหนูว่าขึ้นรถไปนั่งออฟโรดกันที่แบบว่ารถที่เขาดิบๆกันนะคะก็คือไปอยู่บนรถประมาณสัก2ชั่วโมงเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีไปแนะนําตัวก่อนที่เขาจะชกมวยด้วยแบบเดินขึ้นเวทีก่อนที่เขาจะชกมวยกันนะคะแล้วก็มีเตะฟุตบอลแล้วก็เล่นกีฬาพวกแบบวอลเลย์บอลแพดเดิลอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยค่ะส่วนใหญ่มันจะไม่เหมือนที่ไทยที่จะแบบว่าเป็นกิจกรรมกับสปอนเซอร์แต่งหน้าดูแลผิวดูแลผมอะไรเงี้ยที่นู่นก็ไปเตะบอลไปแบบว่าต่อยมวยไปอย่างนั้นเลยค่ะค่อยๆใช้ก็จริงๆแล้วว่าสิ่งที่ได้ประสบการณ์เยอะที่สุดคือได้เพื่อนค่ะเพราะว่าเราไปประกวดกับ50ประเทศเนาะเราก็รู้จักเพื่อนทั้ง50ประเทศเลยแล้วก็ได้ความแบบได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของเขาค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือได้ทัวร์ทุกประเทศเลยคืออย่างพีมาเพิ่งไปญี่ปุ่นมาเพราะว่าหลังจากกลับมาเสร็จก็ไปญี่ปุ่นเลยจองไว้ก่อนที่จะรู้ว่าตัวเองจะไปประกวดมันก็เลยชนกันก็ไปมิสเจแปนนะคะคนที่เขาไปประกวดด้วยกันเขาก็พาทัวร์ที่ญี่ปุ่นเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ชวนเพื่อนๆมาที่ไทยด้วยเพราะว่าทุกคนเนี่ยตกใจที่หนูอายุ30แล้วแล้วทุกคนแบบทำอะไรอ่ะทั้งแบบว่าทั้งกรรมการทั้งแบบว่าเพื่อนผู้เข้าประกวดสตาฟทุกคนมาถามหมดเลยเราก็เลยชวนเขาแบบมาฉีดโบท็อกซ์มาฉีดใช่หนูอ่ะพูดจริงๆนะใช่เพราะว่าหนูบอกว่ามาฉีดโบท็อกซ์มาฉีดฟิลเลอร์มาทำอัลเทอร่าเทอร์มาที่ประเทศไทยนะเดี๋ยวฉันพาไปเองอะไรอย่างงี้แล้วเดี๋ยวเราปีหน้าค่ะก็จะมาประมาณ4ประเทศที่จะมาทำหน้ากับที่ประเทศไทยใช่ซัพพอร์ตอะไรอย่างงี้ใช่ก็เลยแบบว่าอันนี้ก็ได้เพื่อนได้มีตภาพที่ดีค่ะแล้วก็ได้ไปเรียนรู้ด้วยว่าแบบเอ้ยการประกวดแบบต่างชาติมันเป็นยังไงเพราะว่าเราประกวดมิสการไทยแลนด์ที่ประเทศไทยที่เป็นเวทีแรกเนาะแล้วก็โดนส่งออกเลยก็โอ้ยเปิดโล่งมากค่ะกับรอบชุดว่ายน้ำเป็นยังไงบ้างเพราะว่าที่เมืองไทยนี่คือแฟนนางงามคือบอกว่านี่มันไม่ได้เลยนะคือตอนแรกก็จะเต็งจ๋าแต่พอเห็นเวทีแล้วมันเต็งไม่ได้จริงๆเพราะว่าคืออย่างที่ชุดว่ายน้ำคือเวทีของมิสแกนนะคะเขาจะเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์เนาะแบบว่ามีเวทีให้เดินเวทีกระเทยแบบว่าพี่ๆกระเทยเชียร์สนุกมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่นู่นนะคะเหมือนเขาจะดูบอดี้ดูหุ่นดูหน้ามากกว่าเพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่ามันก็ดูไม่ใช่จะเป็นรอบของเราเพราะว่าทุกคนก็บอกว่าในคอมเมนต์พิมพ์ก็เห็นนะเพราะเขาบอกว่าพิมพ์ผอมเกินไปอะไรเงี้ยไม่ใช่สเปคฝรั่งซึ่งถามว่าจริงไหมมันก็จริงเพราะว่าถ้าเราไปเทียบกับเพื่อนอ่ะเราตัวจ้อยเดียวเองค่ะใช่แล้วอีกอันนึงอยากจะอวดมากคือตอนที่ไฟนอลอะค่ะก็แบบเวทีมันใหญ่ขึ้นแล้วนะเราอยากโชว์มากกล้องไม่จับกล้องหายไปเลยอ่ะคือหนูพยายามแล้วนะเพราะว่าหนูรู้แล้วว่าถ้าหนูเดินมาคนแรกอ่ะคือกล้องอ่ะเขาจะไม่ได้เหมือนที่ไทยที่จะประมาณว่าเฮ้ยเดี๋ยวกล้องเนี้ยจะจับนะกล้องนั้นจะจับเขาจะไม่บอกเลยเขาจะจับตามฟิลค่ะแล้วก็ดูแล้วว่าแบบเฮ้ยกลุ่มนั้นไปอ่ะถ้าสมมุติเราเดินออกมาตามที่เขาบอกอ่ะกล้องมันจับเราไม่ทันแน่เลยเราก็เลยรอสรุปกล้องไม่จับเราเลยไม่ว่าเราจะรอหรือไม่รอก็เลยเหมือนโดนแบบเอ๊ะทำไมกล้องไม่รักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้โชว์ความสามารถรอบชุดว่ายน้ำเลยแต่ว่ารอบซ้อมใหญ่อะค่ะได้โชว์ก็ได้โชว์ให้กรรมการเห็นแล้วว่าแบบเอ้ยเรามีความสามารถด้านนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะทำให้เขาพาเราเข้ารอบท็อป15ก็เป็นได้อะไรอย่างงี้ค่ะแล้วในรอบชุดประจำชาติจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเล่าหน่อยคือความไทยแลนด์กับไต้หวันน่ะมันคล้ายกันมากเวลาฝรั่งพูดอะค่ะซึ่งอันเนี้ยมันมีความผิดพลาดตั้งแต่ช่วงแบบเช็คชื่อในกองแล้วเวลาเขาพูดไทยแลนด์เวลาเขาพูดไต้หวันน่ะคือครั้งแรกที่พิมพ์ไปอะพิมพ์ยกมือ2รอบเลยเพราะพิมพ์นึกว่าเขาอะเรียกไทยแลนด์2รอบแต่จริงๆมันเป็นไต้หวันซึ่งพอบนเวทีอะคือพิมพ์อะดูคลิปแล้วว่าเขาพูดไต้หวันทั้งคู่แหละแต่เสียงอะตอนที่เราไม่เห็นปากเขาอะแล้วเราอยู่บนเวทีอะมันคือไทยแลนด์
ก็เลยออกไปแล้วแต่สุดท้ายค่ะพิมก็ไปขอโทษมิสไต้หวันหลังเวทีแล้วว่าแบบขอโทษเราได้ยินว่าไทยแลนด์จริงๆเราเพื่อนนางงามอะค่ะเขาก็เดินมาว่าเออก็ได้ยินว่าไทยแลนด์จริงๆเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออก็เขินนิดนึงแต่ก็ได้ซีนไปละกันไม่เสียเซลใช่ตอนนั้นก็ไม่ได้เสียเซลค่ะแต่ว่าแค่รู้สึกว่าแบบเออทำไมเราฟังผิดไปขนาดนั้นเพราะว่าแบบมันเป็นรางวัลของเพื่อนนะคะแต่เราเดินออกไปเราก็รู้สึกผิดแล้วก็เดินไปขอโทษเพื่อนหลังเวทีเรียบร้อยอะไรเงี้ยแล้วมันทำให้ตอนที่รอบท็อป15ที่เขาประกาศว่าไทยแลนด์อ่ะเราก็ไม่กล้าเดินออกมารอเขาหันมาก่อนว่าแบบคอนเฟิร์มว่าใช่เราแล้วเราค่อยเดินออกมาอะไรเงี้ยก็ฟังผิดค่ะแล้วจากประสบการณ์เป็นไงบ้างเพราะเห็นว่าพอหลังจากจบการประกวดเราก็ได้มีการโพสต์บอกว่าครั้งนี้ก็คือเดี๋ยวจะแขวนแล้วเพราะว่าคือพิมอ่ะรู้สึกพิมอ่ะมีประสบการณ์ที่ดีกับมิสแกรนด์ไทยแลนด์มากๆเลยนะคะคือมิสแกรนด์ไทยแลนด์ทำให้รู้สึกว่าทำไมเราเพิ่งมาประกวดนางงามเพราะว่าแบบอายุเราอ่ะมันเกินแล้วพอเราไม่สามารถประกวดครั้งที่2ได้ใช่ไหมคะเราแต่ว่าพอเราก็มีความหวังว่ามิสแกรนด์อ่ะเขาจะขยายอายุนะแล้วอีก 2-3 ปีเราจะกลับมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้พอเราโดนส่งออกไปปุ๊บวิธีการทำงานมันไม่เหมือนกันทุกเวทีนางงามหลายๆที่อะค่ะมันก็อาจจะไม่เหมือนกันแล้วเรารู้สึกว่าคือถ้าเราอ่ะอิ่มใจกับมิสแกรนด์ไทยแลนด์แล้วถ้าสมมุติเรามาประกวดใหม่แล้วเราทำเต็มที่เราโดนส่งออกอีกแล้วเราไปเจออากาศหนาวหรือเจออะไรที่แบบว่ามันไม่เข้ากับเราอีกเราก็เลยรู้สึกว่าเออแขวนเถอะแล้วให้แบบความรู้สึกดีๆมันอยู่ที่มิสแกรนด์ไทยแลนด์2023ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าที่นั่นมันหนาวจริงๆทุกคนคือพิมก็ไม่ได้เตรียมใจว่าแบบเขาจะไม่ให้ใส่เสื้อกันหนาวเลยอากาศมา16องศาแต่พิมแต่งตัวแบบเนี้ยมันแบบมันค่อนข้างจะยากลำบากสำหรับคนที่มาจากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประเทศเมืองร้อนนิดนึงแล้วพิมอ่ะไม่ค่อยได้ไปเที่ยวเมืองนอกเลยอะค่ะพิมอ่ะไม่ค่อยคุ้นชินกับอากาศหนาวเลยก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้าสมมุติเรากลับมาประกวดแล้วเราแบบทำเต็มที่แล้วโดนส่งออกไปประเทศหนาวๆแล้วทำไม่ได้เต็มที่อีกอ่ะมันก็แบบคนเชียร์มันก็น่าเสียดายเนาะมันเชียร์ไม่สนุกก็เลยแบบเนี้ยแหละอยู่กับมิสแกรนด์ไทยแลนด์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวแอบไปของานอย่างอื่นเพิ่มเดี๋ยวมาเจอกันอยู่ในมิสแกรนด์ก็พอละก็อีกหนึ่งเรื่องจิตที่เขาเราได้มีการบอกนะว่าเรื่องหมาอันนี้คือยังไงอ่ะน้ำเศร้ามากคือแบบบอกเลยว่าคือคนประเทศนั้นอ่ะคือไม่ใช่คนประเทศนั้นสิคือคนไทยเราจะมีความน้อมน้อมเวลาแบบว่าคุยกันเราก็จะซอฟต์ใสเราเวลาเราจะถามคำถามอะไรเราก็จะแบบระวังอย่างนี้นึงใช่ไหมแต่ที่นั่นเขาจะเป็นคนตรงคิดอะไรแล้วก็พูดเลยอะไรเงี้ยคือเหตุการณ์มันคือที่เซตเขาอะค่ะไปถ่ายแบบให้สปอนเซอร์ใช่ไหมคะแล้วทีนี้เขาพาน้องหมามาด้วยเพราะว่าอาจจะแบบว่าน้องหมาอยู่บ้านคนเดียวไม่ได้อะไรเงี้ยน้องหมามันร้องมันแบบมันเหงามันไม่มีคนเล่นด้วยอะไรเงี้ยพิมก็เลยไปยืนข้างๆน้องก็หยุดอะไรเงี้ยก็เลยแบบเล่นกับเขาแล้วอยู่ดีๆอะเจ้าของหมาเขาก็เจ้าของแบรนด์อะค่ะเขาก็วิ่งมาพวบหมาเขาเลยแล้วเขาก็ถามว่าแบบคนไทยกินหมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบเอ๊ะแต่คือเราอะตอนนั้นอะเราก็ไม่ได้แบบว่าแสดงสีหน้าหรืออารมณ์อะไรนะคะเพราะเรารู้สึกว่าแบบตอนนั้นเราก็เอนจอยกับน้องหมาอยู่อะแต่ว่าตอนที่เราเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันแรงหรือเปล่าคือเพื่อนเราที่ไปด้วยกันอะเขาทำหน้าช็อกแบบตกใจมากว่าแบบทำไมเราโดนคำถามแบบนี้เราก็เลยแก้สถานการณ์โดยการหยิบมือถือตัวเองอะค่ะเพราะว่าหน้าจอมันเป็นลูกคุกกี้อยู่แล้วหมาหนูก็เลยแบบไม่ได้กินค่ะนี่หมาเรานะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยวางหมาเขาแต่พอแบบกลับมาที่โรงแรมอะเพื่อนก็บอกว่ายูรู้ไหมว่าคำถามนั้นมันแรงมากๆเลยคือช็อกมากๆเลยนะที่เราถามเราก็แบบก็คนที่นี่เขาก็ตรงๆแบบนั้นแหละเนาะแล้วเราก็แบบว่าไม่ได้ทะเลาะอะไรกับเขาโชคดีที่หน้าจอมือถือหนูเป็นคุกกี้ทุกอย่างมันเลยสอบใช่แต่ว่าก็นั่นแหละก็เป็นอะไรที่แบบว่าจริงๆอ่ะตอนกลับอ่ะหนูอยากคุยกับเจ้าของเวทีด้วยเพราะเจ้าของเวทีเขาไม่ได้แบบว่ารู้เรื่องสปอนเซอร์อะไรขนาดนั้นนะคะขนาดหนูไปถ่ายงานเขายังแบบไม่รู้เลยว่าเขาเอาหนูไปถ่ายตั้งแต่ห้าโมงถึงสามทุ่มอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยไม่ใช่บ่ายสามถึงสามทุ่มเพราะว่าเหมือนแบบประมาณว่าดีลกับแค่สตาร์ไม่ได้ดีลกับเจ้าของเวทีอะไรเงี้ยตอนเพราะว่าเจ้าของเวทีดูแลดีมากตั้งแต่วันไปถึงอะค่ะเขาก็ไปรับด้วยตัวเองเลยอะไรเงี้ยก็เลยตอนแรกอยากจะคุยกับเขาก่อนกลับมากเลยว่าแบบยูฝากหน่อยได้ไหมว่าแบบว่าอยากให้รู้ว่าคนไทยเราอะไม่ได้กินหมานะอยากให้เรามาแบบไปเที่ยวที่ไทยประเทศเรามันแบบว่าสิวิไลน่ามามากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าอยากให้แบบว่าไม่อยากให้คิดอย่างนั้นเพราะว่าปีหน้าถ้าสมมติส่งมีน้องไทยน้องคนไทยไปอีกอะไรเงี้ยถ้าเราไม่อยากให้น้องเจอคำถามแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือวันที่กลับอะค่ะเขายุ่งมากๆไม่มีโอกาสได้คุยก็เลยแบบเสียดายอะไรเงี้ยก็แบบน้องคนที่ไปจะไปปีหน้าก็ฝากบอกไว้เลยว่าแบบไม่ต้องกลัวนะก็แค่เอารูปให้เขาดูว่าเราก็เลี้ยงหมาเหมือนกันมันก็จะซับใส่เราได้มีการคุยเรื่องกับพี่วันไม่ได้คุยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นท็อปปิกใหญ่อะไรมากแต่แค่แบบว่าถ้าเรามีโอกาสได้บอกกับคนที่แบบว่าเจ้าของเวทีหรือว่าคนที่ดูแลนางงามที่แบบว่า
แต่ละประเทศที่ต้องไปเจอสตาฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น่าจะดีกว่าที่จะอินฟอร์มเขาว่าแบบเฮ้ยบ้านเราอ่ะจริงๆมันยิ่งใหญ่มากๆเลยนะไม่อยากให้เป็นอย่างที่เขาคิดเพราะว่าก็เข้าใจได้ว่าอัลบาเนียกับไทยมันไกลมากเขาก็คงนึกไม่ออกว่าประเทศเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยประเทศไทยไม่ได้กินหมาละค่ะทุกคนมีหมาเป็นของตัวเองรักหมาหมดมันเหมือนการไปประกวดครั้งนี้เราก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของต่างใช่ต่างชาติใช่แล้วก็จะรู้เลยว่าแบบเฮ้ยแต่ละอย่างมันแบบเราต้องมีการปรับตัวเยอะมากเลยนะไม่ใช่ว่าทุกที่มันจะเป็นเหมือนคนไทยที่แบบว่าอุ๊ยทุกคนแบบใจดีพูดจาพอการใส่การอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบแต่ว่าไปเราก็มีความสตรองขึ้นนะคะว่าแบบเออมีการต้องดูแลตัวเองยังไงหรือว่ายังไงนี่หนูยังบอกในไลฟ์อยู่เลยว่าเดี๋ยวปีหน้าน้องคนไหนไปหนูจะไปช่วยจัดกระเป๋าหนูจะเอาแบบเสบียงทุกอย่างที่ทำให้น้องอุ่นนะใส่ไปในกระเป๋าให้หมดเลยแบบแอบใส่เพราะว่ามันมีนางงามบางประเทศเหมือนเขารู้อะค่ะเขาแอบเอาแบบเลกกิ้งหรือลองจอนแบบสีเนื้อไปอะไรเงี้ยมันก็ดูไม่ออกเออเดี๋ยวพี่พิมจะช่วยน้องเองแล้วหลังจากนี้จะมีผลงานยังไงบ้างคะก็ผลงานก็ตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่กับมิสแกนนะคะก็เป็นแบบว่าอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ทำงานเรื่อยๆนี่ก็แอบขอเขาเป็นพิธีกรอยู่ไม่รู้เขาจะให้หรือเปล่าใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีมิสแกนสมุทรปราการค่ะเขาจะให้พิมพ์ขึ้นใส่ชุดประจำชาติที่พิมพ์ใส่มิสแกนกรุงเทพอีกรอบเดี๋ยวจะไปดูซิว่าปีกใหม่มันจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะโอเคขอบคุณค่ะ